ตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวเพื่อนๆฟังนะครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับก็คือเรื่อง I Spit on Your Grave นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับปี2010ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะครับก็คือเวอร์ชันปี1978นะครับตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับกับเวอร์ชันล่าสุดนะครับปี2010นะครับก็มีเกี่ยวกับนางเอกเนี่ยเป็นนักเขียนคนนึงที่จะมาหาแบบอารมณ์หาฟีลลิ่งทำเกี่ยวเขียนนิยายอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยแบบไปเช่าแบบคล้ายกระท่อมกลางป่าในชนบทอะไรเงี้ยซึ่งในชนบทเนี่ยมันก็แบบเป็นเมืองที่แบบมีแต่ผู้ชายแบบเถื่อนๆอ่ะเออแล้วด้วยความที่แบบนางเอกแม่งแบบหน้าตาดีสวยอะไรเงี้ยแล้วอยู่คนเดียวด้วยไม่มีผัวอะไรเงี้ยไอ้พวกแบบผู้ชายเหี้ยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาทำร้ายอะไรเงี้ยซึ่งก็คือแบบก็คือมาข่มขืนอ่ะเออแล้วก็แต่นางเอกเนี่ยก็หนีไปได้แล้วสุดท้ายนางเอกกลับมาแก้แค้นแต่ผมก็จะไม่เล่าละกันว่าเขาแก้แค้นยังไงแต่โหดอ่ะโหดมากพอดูหลังเรื่องนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีมุกตลกหรือว่าอะไรสอดแทรกเลยนะคือมันค่อนข้างจะดราม่าตลอดทั้งเรื่องเลยนะเออมันดูแล้วมันรู้สึกแบบกดดันนะมันทำออกมาได้แบบกดดันหดหูแบบเค้นอารมณ์มากอ่ะเออเรารู้สึกตื่นเต้นไปกับตัวนางเอกกับตัวผู้ชายตัวผู้ร้ายอะไรเงี้ยคือหนังมันประมาณชั่วโมง48นาทีอ่ะคือไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้แบบมันครึ่งชั่วโมงแรกมันอาจจะมีความช้าๆหน่อยแต่คือหลังจากที่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกไปได้นี่คือแบบมันอะผมว่ามันเลยนะเออพอได้ดูเนี่ยผมว่าถ้าผู้หญิงได้ดูหนังเรื่องนี้จะแบบกลัวเลยอะจะกลัวไม่กล้าแบบไปไหนมาไหนคนเดียวเลยนะเพราะมันดูแล้วมันแบบมันจะรู้สึกแบบโอ้โหมันแบบอันตรายอะแบบเฮ้ยสังคมแม่งแบบมันมีอันตรายรอบตัวเราต้องระวังตัวเออซึ่งผมว่าถ้าผู้หญิงดูเรื่องนี้จะแบบกลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวเลยอ่ะเออหรือว่าเวลาไปเที่ยวไหนคนเดียวจะไม่กล้าเลยก็สรุปนะครับหนังเรื่องนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดจะดูนะเพราะว่าหน้าปกมันก็ไม่มีอะไรน่าดูอ่ะเออหน้าปกมันไม่ได้ชวนดูอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นว่าไอ้เรื่องนี้มันค่อนข้างจะดังนะเออติดแบบติด1 ใน 10หนังโหดหนังอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยมันติดบ่อยนะก็เลยคิดเออเธอลองดูดิอะไรเงี้ยเออจะพอได้ดูแล้วแม่งก็ไม่ผิดหวังนะสนุกเลยแหละสำหรับเรื่องนี้นะครับผมให้8คะแนนเลยนะครับซึ่งผมว่าก็ถือว่าให้เยอะนะเออคือหนังเรื่องนี้แม่งแบบมันลุ้นตลอดอ่ะเออมันตื่นเต้นมันสนุกอ่ะไอฉากที่ว่าโหดๆอ่ะเออคือมันก็โหดไหมมันก็โหดนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไปโฟกัสตรงจุดนั้นไงเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเรามันอ่ะเออตอนที่แบบนางเอกมันเอาคืนเลยหรือว่าอะไรเงี้ยเราดูเออแม่งเราก็สะใจเหมือนกันนะเออมันถ่ายทำดีอ่ะมันแบบมันบีบแค้นอารมณ์อ่ะแล้วเราสุขเราตื่นเต้นไปกับตัวหนังก็เลยให้8คะแนนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมไปดูหนังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ